สวัสดีครับมาถึงเซตที่2ต่อจากเมื่อวานนะครับพาร์ทของดราก้อนบอลโคคาโคร่างานฝานะครับอันนี้ก็อีก12ตัวนะซึ่งเซตที่2เนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่ามันเป็นงานแรเนื่องจากราคามันไปไกลแล้วนะครับ 2,000 ก็มีนะไม่รู้ถึง 3,000 หรือเปล่านะครับตามข้อมูลเบื้องต้นก็เห็นว่าประมาณ 2,000 นะก็มี12ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันแรเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำมันน้อยหรือเปล่านะครับนี่นะผมไม่ได้ต่อกันเป็นชุดนะครับก็เป็นตัวแรกเลยเป็นซุนโกคูนะครับตอนเด็กนะขี่เมฆสีทองแต่ตอนนี้เป็นเมฆสีชมพูนะครับกับไม้พรองพร้อมขนหางยาวนะตัวนี้งานฝาโคคาโคล่านะครับแหมเห็นแล้วก็อยากได้เหลือเกินนะครับต่อมาก็เป็นอูรอนครับอูรอนตัวนี้ก็นิสัยคล้ายๆท่านเท่าเต่านะเป็นเพื่อนสนิทของซุนโกคูตอนเด็กเลยนะครับก็จะออกลามุกหน่อยนะพร้อมเจ้าแมวเหมียวผมจำชื่อไม่ได้ยาวนาน30กว่าปีแล้วนะครับต่อมาก็เป็นสาว2บุคลิกนะครับรันจินะก็จะมีบุคลิกอ่อนหวานแล้วก็บุคลิกโหดนะครับ2บุคลิกเลยรันจิเนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่าสูงถึง175ซมนะครับก็เป็นที่หมายปองของท่านผู้เฒ่าเต่านะจะก็จะมีฉากที่แบบท่านผู้เฒ่าเต่าเนี่ยลามุกใส่ลันจินะครับต่อมาเซตนี้ก็ยังเห็นอยู่ครับก็เป็นพิกโกโลนะครับท่านี้ก็เหมือนเป็นผ้าบินนะเหาะมีผ้าพิสวัยชุดเด่นของเขาก็คือสีม่วงนะครับตัดกับพิกโกโลนะครับต่อมาก็เป็นเต่าสหายของท่านผู้เฒ่าเต่าผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับน่าไม่รู้ชื่ออะไรเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ทำออกมาได้สวยเลยนะครับเต่าเนี่ยเหมือนจริงเลยนะถ้าไม่มีหน้าตรงนี้นะโอเคต่อมาก็คือท่านคารินนะครับท่านคารินผมจำได้ว่าเป็นสีขาวไม่ใช่เหรอหรือว่าผมลืมตอนไหนที่ผมไม่ได้ดูท่านคารินก็เป็นเทพองค์นึงที่ปกปักรักษาหอคอยคารินนะครับที่โงกุลได้ของวิเศษจากท่านคารินชิ้นแรกก็คือเมล็ดถั่วเพิ่มพลังนะครับได้ใช้อยู่หลายครั้งเลยนะต่อมาก็เป็นเพื่อนสนิทของโงกุลอีกคนนึงเป็นเพื่อนที่ร่วมฝึกวิชาด้วยกันปัจจุบันเป็นสามีของหมายเลข18นะครับนั่นก็คือคุรุลินนะตอนเด็กเนี่ยถือว่าน่ารักเลยนะคุรุลินนะตรงหน้าผากมีจุดนะแต่มันเห็นไม่ชัดนะครับท่านต่อมาก็เป็นอาจารย์คนแรกของโงกุลนั่นก็คือท่านผู้เฒ่าเต่านะครับยังแข็งแรงอยู่เลยนะมีเวอร์ชั่นที่ท่านผู้เฒ่าเต่าเนี่ยเบ่งกล้ามนะในการ์ตูนแอนิเมชันนะครับยาจูรียาจิโรเบ้โอ้ลิ้นพันยาจิโรเบ้ยังตามมาหลอกหลอนอีกนะแต่ชุดนี้เป็นชุดที่ใหม่กว่าชุดเก่าเดี๋ยวเอาชุดเก่าไปเปรียบเทียบก่อนก็แปลกยาจิโรเบ้ตัวละครนี้ทำไมถึงมาแจมนี่นะแค่เวอร์ชันหนึ่งหันหน้ากับเวอร์ชันหนึ่งไม่หันหน้านะครับแอคชั่นท่าก็ท่าเดียวกันเลยนะต่างกันแค่หัวนะครับแล้วก็สีชุดต่างกันต่อมาเนี่ยเชื่อว่าตอนเด็กๆใครที่ได้ดูเนี่ยเห็นบูม่าโยนแคปซูลแต่ละอย่างเนี่ยมันน่าว้าวมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีไซน์เก๋แล้วมันก็มีแต่แปลกๆนะตอนเด็กๆผมจำได้เลยว่าผมแอบเอายานะพวกยาที่เป็นเม็ดแคปซูลเอาไปโยนเล่น โดนแม่ตีตามระเบียบนะครับมาในรถมอเตอร์ไซค์นะครับสีส้มเท่ไม่เบาเลยคันนี้นี่เลยครับทีเด็ดนั่นคือเทพเจ้ามังกรแอปเบลดูตาสิแอปเบลไปล่ะเทพเจ้ามังกรกับดราก้อนบอลทั้งหมดนะครับครบไหมเนี่ย1 2 3 4 5 6อ้าวหายไปไหนอ๋อนี่ไง7นะครับนี่นะลายของเทพเจ้ามังกรเนี่ยสวยมากนะขนาดก็ใหญ่พอตัวเลยนะนี่นะครับใหญ่ประมาณนี้เลยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หรือว่าโลโก้หลักของดราก้อนบอลนะเพราะว่าเรื่องมันก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าดราก้อนบอลนะครับต่อมาตัวสุดท้ายตัวที่12ผมคิดว่าน่าจะเป็นซุนโกคูหรือว่าหงอคงนะครับนะใส่ชุดคล้ายๆกับโกฮังเซตที่แล้วเลยไหนลองหาโกฮังเซตที่แล้วสิเดี๋ยวนะครับขอดูนะมันเป็นชุดนี้มันเป็นชุดเหมือนท่านสำนักเหมือนท่านสำนักใช่ไหมเจ้าพิภพใช่ไหมเพื่อนๆคิดว่าใช่หรือเปล่าแต่อักษรไม่เหมือนกันกับโกฮังนะลองเอาเจ้าพี่พบมาดูอักษรก็ไม่เหมือนกันแต่สีเขียวเหมือนกันนะโอเคนะครับประมาณนี้นะนั่นก็คือ
ดยรวมของเซต2นะครับเซตนี้ราคาก็โอ้โหเขาบอกว่าไปไกลเหมือนกันนะก็เอามาให้ชมนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยเห็นนะมาดูพร้อมกันกับผมเลยไงรายการซิเก้งทอยนี่ก็รีวิวสั้นๆนะครับเซต1กับเซต2ไปแล้วนะเดี๋ยววางคู่กับเซต1เลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็เป็นโดยรวมของเซต1และเซต2นะเซต2ก็จะมีบินไม่กี่ตัวแต่เซต1จะเน้นบินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้รายการซิเก้งทอยนี่มารีวิวเลย2เซตเลยนะครับนี่นะจากงานดราก้อนบอลงานฝาโค้งนะครับยังไงก็เจอกันใหม่กับคลิปของซีเก้งทอยนะครับวันนี้มาให้ยนต์โฉมกันงานฝาโคคาโคล่านะงานแปลกตานะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เพราะมันหายากก็มาดูในช่องซีเก้งทอยยังไงช่วยฝากไลค์ฝากแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องซีเก้งทอยนะครับสำหรับวันนี้เราจอดสวัสดีครับ